เข้ามานะครับเมื่อวานนี้ศาลปกครองกลางนัดไต่สวนคดีที่ทางด้านของ East Water เนี่ยยื่นฟ้อง East Water ก็คือบริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออกจำกัดมหาชนนะครับยื่นฟ้องคณะกรรมการคัดเลือกเอกชนในการจัดให้เช่าบริหารระบบท่อส่งน้ำสายหลักในภาคตะวันออกที่1กับพวกรวม2คนคืออย่างนี้East Water ยื่นฟ้องขอให้เพิกถอนมติคณะกรรมการคัดเลือกเอกชนในการจัดให้เช่าบริหารระบบท่อส่งน้ำสายหลักในภาคตะวันออกรวมไปถึงขอให้ยกเลิกการคัดเลือกเอกชนตามประกาศเชิญชวนเพื่อบริหารและดำเนินการท่อส่งน้ำสายหลักลงวันที่16กรกฎาคม2564และขอเพิกถอนประกาศเชิญชวนฉบับใหม่ลงวันที่10กันยายน2564เพราะ East Water เห็นว่าไม่ชอบด้วยกฎหมายและได้รับความเดือดร้อนเสียหายแต่ก็มีวงสยามก่อสร้างเป็นผู้ร้องสอดเมื่อวานนี้ศาลก็เลยไต่สวนเป็นครั้งแรกนะครับโดยที่มีนายเชิดชัยปิติวัชรากุลกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ของ East Water เข้าไปให้ข้อมูลนะครับเอาไปฟังคุณเชิดชัยก่อนส่งเอกสารประมาณ27วันนับจากนี้ให้ทั้งสองฝ่ายส่งเอกสารใช่ก็จะตัดสินภายหลังอีกทีเลยเป็นการให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับทางศาลนะก็มีทั้ง3ฝ่ายก็มีทางผู้ฟ้องก็คือเราผู้ถูกฟ้องก็คือทางฝั่งกรมธนารักษ์แล้วก็ผู้ร้องสอดนะครับทีนี้ทางด้านของ East Water เดี๋ยวเขาก็จะเอาข้อมูลที่กรมธนารักษ์กับวงสยามก่อสร้างร้องสอดเนี่ยแย้งไว้เนี่ยเอาไปพิจารณาด้วยว่ามีประเด็นไหนที่ต้องชี้แจงเพิ่มเติมแล้วเดี๋ยวจะส่งเอกสารให้ศาลอีกครั้งตามที่คุณชาติชายเขาว่าอย่างนี้ทีนี้กรณีของธนารักษ์ยื่นเอกสารล่าช้ารวมไปถึงขอเลื่อนระยะเวลาส่งเอกสารเพิ่มเติมเนี่ยทำให้ขั้นตอนคดีล่าช้าตรงนี้ศาลปกครองกลางก็ทักท้วงเช่นกันตรงนี้มีเสียงของคุณเชิดชัยไหมฮะเชิญเลยครับชี้แจงแล้วก็ตอบในประเด็นที่ศาลถามมาครับศาลก็คงจะตัดสินโดยความเป็นธรรมอีกครั้งหนึ่งโดยที่ดูเอกสารเป็นหลักครับของเรามีต้องยื่นอะไรเพิ่มไหมคะพี่มีฮะเดี๋ยวเราจะเตรียมเรื่องของร้องที่ทางทั้งผู้ถูกฟ้องและผู้ร้องสอดเนี่ยแจ้งมานะเราก็จะพิจารณาว่ามีประเด็นไหนที่เราจะต้องชี้แจงแล้วก็ต่อไปครับต้องรอรู้อีกทีนึงว่าศาลจะนัดครั้งนี้นัดต่อไปคือพิพากษาหรือไหมคะยังไม่แน่ใจครับยังไม่แน่ใจเพราะว่าศาลต้องรอเอกสาร7วันก่อนนะครับแล้วถึงจะพิจารณาในเรื่องของการคุ้มครองชั่วคราวนี้ก่อนครับแล้วหลังจากนั้นนี่ก็อาจจะเป็นคดีหลักที่ว่ากันต่อไปอีกทีนึงคุณเชิดชัยเนี่ยบอกเลยศาล7วันรอก่อน7วันนี่น้อยมากเพราะอะไรรู้ไหมฮะก่อนหน้านี้เนี่ยข้อสังเกตคือศาลเน้นย้ำมาโดยตลอดว่าจะพิจารณาคดีดังกล่าวให้เสร็จสิ้นโดยเร็วเพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับโครงการนี้แต่สิ่งที่เห็นได้ชัดเจนคืออะไรน้องอาร์มฝั่งของกรมธนารักษ์นี่แหละค่ะในฐานะที่เป็นหน่วยงานรับผิดชอบนะคะกลับให้ความสำคัญกับเรื่องของงานเร่งรัดเซ็นสัญญากับบริษัทวงสยามก่อสร้างเป็นเรื่องหลักเลยค่ะโดยเฉพาะกรณีที่คุณประภาสคงเอียดอธิบดีกรมธนารักษ์เนี่ยออกมาระบุถึงขั้นตอนการอุทธรณ์คำสั่งแล้วก็อ้างว่าที่ผ่านมาศาลปกครองมีการไต่สวนเพียงฝ่ายเดียวนะทำให้อาจมีข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนดังนั้นศาลปกครองมีคำสั่งยกเลิกคุ้มครองชั่วคราวทางกรมธนารักษ์จะเร่งดำเนินการเซ็นสัญญากับวงสยามก่อสร้างทันทีหลังจากที่เลื่อนการเซ็นสัญญามาแล้วถึง2ครั้งด้วยกันนะคะทีนี้หรือในกรณีศาลปกครองก็ยังคงคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวจากคำร้องของ East Water ก็คือยังไม่ให้เซ็นเนี่ยกรมธนารักษ์ก็บอกด้วยใช่ไหมว่าจะอุทธรณ์ใช่ไหมน้องอาร์มใช่จะอุทธรณ์นะคะแล้วก็ยื่นขอให้ศาลปกครองกลางคุ้มครองชั่วคราวให้กับกรมธนารักษ์ระหว่างรอคำพิพากษาค่ะเพราะว่าจะเดินหน้าเซ็นสัญญากับวงสยามก่อสร้างต่อไปได้เนื่องจากว่าถ้าไปดูความล่าช้าดังกล่าวทำให้ภาครัฐเนี่ยสูญเสียรายได้จากวงสยามก่อสร้างประมาณ 1,500 ล้านบาทจากการเลื่อนเซ็นสัญญากับเอกชนคือตรงนี้กรมธนารักษ์เขาก็อ้างว่าถ้าช้าเดี๋ยวรัฐจะเสีย 1,500 ล้านเดี๋ยวจะเสียรายได้ไปแต่มันน่าสนใจตรงนี้ครับคุณผู้ชมว่าทำไมล่ะกรมธนารักษ์ถึงต้องเร่งเซ็นสัญญากับวงสยามให้ได้ทำไมทั้งที่ศาลก็บอกแล้วไงทั้งหมดเนี่ยที่อ่านมาเนี่ยก็บอกแล้วว่าศาลจะเร่งกรมธนารักษ์เองก็เอาละเร่งไม่ใช่เร่งใช่ไหมแต่ก็จะอุทธรณ์เพื่อให้เซ็นได้เพราะถ้าคุณอุทธรณ์แล้วเซ็นได้คุณเชื่อไหมว่า East Water ก็ต้องอุทธรณ์กลับอยู่ดีสุดท้ายมันก็ยืดเยื้อทำไมไม่รอศาลไปเลยทีเดียวคือทำไมจะต้องขออภัยนะฮะอาจจะต้องใช้คำว่ากระเฮี้ยนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมอันนี้เราก็ทำไมจะต้องเร่งคนทั่วไปเขาก็มองอย่างนี้แต่ทีนี้เกิดสมมติ ถ้าเกิดคุณเซ็นไปจริงๆแล้วศาลเกิดพิพากษาออกมาหรือมีคำวินิจฉัยเป็นลบกับกรมธนารักษ์ล่ะอันนี้เป็นความเสี่ยงมากนะคะ เป็นความเสี่ยงที่หน่วยงานรัฐต้องเสียค่าโง่จำนวนมหาศาลเลยให้กับภาคเอกชนแน่นอนเลยค่ะแบบนี้อีกเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องไม่ชอบมาพากลเราก็นำเสนอไปแล้วคือกรณีคณะกรรมการ East Water เร่งรัดแผนดำเนินการจัดทำท่อส่งน้ำ EEC ซึ่งประกอบด้วยระบบท่อส่งน้ำหนองปลาไหลหนองค้อแหลมฉบังและสถานีเพิ่มแรงดันหนองปลาไหลมูลค่ากว่า 4,200 ล้านแล้วอ้างด้วยว่าเพื่อเตรียมความพร้อมนำมาทดแทนท่อส่งน้ำเดิมคืออย่างนี้คุณผู้ชมไอ้ท่อส่งน้ำเดิมมันหมดอายุยังไม่หมดเลยแล้วท่อส่งน้ำเดิมเนี่ยยังอยู่ในระหว่างพิจารณาคดีอยู่เลยคุณทำไมต้องเร่งท่อส่งน้ำใหม่จัง 4,200 ล้านเลยอ่ะคืออย่างนี้มันเดี๋ยวจะกลายเป็นข้อคอรหาหรือเปล่าว่าไอ้ที่เร่งๆเนี่ยต้องการอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะแล้วก็วิธีการเร่งเนี่ยคณะกรรมการเขามีมติให้ระเบียบวาระจัดส่งท่อส่งน้ำใหม่มีผลทันทีด้วยใช่ไหมน้องอาร์มแล้วก็มีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้รวดเร็วยิ่งขึ้นนะคะยกตัวอย่างเช่นว่าข้อที่1ค่ะจำนวนรายผู้เสนอราคาที่ไปเรียกเชิญเข้ายื่นเสนอราคาอาจจะน้อยกว่า5รายหรือจำนวนรายที่ผ่านเกณฑ์เนี่ยเพื่อเปิดซองเสนอราคาอาจจะน้อยกว่า3รายก็ได้คือตอนนี้เขาไปลดขั้นตอนและระยะเวลาในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างข้อ1อย่างที่น้องอาร์มว่าก็ไปลดจำนวนผู้เสนอราคาลงข้อ2ยังมีการเพิ่มผู้มีสิทธิเสนอราคาบางรายนอกเหนือจากผู้มีสิทธิเสนอราคาตาม LVL ของบริษัทด้วยนะคะที่มีความพร้อมและสามารถทำงานประกวดราคาจ้างตามเกณฑ์ข้อกำหนดของ TOR ได้เนี่ยแหละค่ะไปเพิ่มผู้มีสิทธิเสนอราคานอกเหนือจากผู้มีสิทธิเดิมข้อ3ยังมีข้อยกเว้นข้อกำหนดเรื่องของมูลค่างานตามสิทธิในการเสนอราคาของผู้มีสิทธิเสนอราคาตามเกณฑ์ AVL ของบริษัทโดยใช้เกณฑ์ตามข้อกำหนดของ TOR แทนนะคะนี่ยกเว้นข้อกำหนดเรื่องมูลค่างานนะครับข้อ4ก็คือว่าการแข่งขันดันท่อลอดในโครงการเป็นหลายสัญญาย่อยเนี่ยเพื่อให้มูลค่าสัญญามีขนาดที่เหมาะสมกับผู้รับจ้างงานดันท่อลอดค่ะและก็ให้มีวางหลักประกันสัญญาพร้อมกับหักเงินประกันผลงานตามระเบียบบริษัทไปด้วยไม่เท่านั้นกับความผิดปกติทั้งหมดเกี่ยวกับการเร่งเดินหน้าแผนงานก่อสร้างระบบท่อน้ำหนองปลาไหลหนองค้อแหลมฉบังเนี่ยนะคะและสถานีเพิ่มแรงดันหนองปลาไหลมูลค่า 4,200 บาทยังมีข้อมูลเขาเอามาเปรียบเทียบกันเลยนะคะเป็นความแตกต่างถูกต้อง 4-5 ข้อที่น้องอาร์มว่าไปดูตารางแผนภูมิเลยคุณผู้ชมนี่เห็นไหมคะโครงการที่ผ่านมาแล้วก็โครงการ 4,200 ล้านบาทคือทางซ้ายเป็นแบบเดิมทางขวานี่ก็คือการเร่งรัดเห็นไหมข้อหนึ่งจัดจ้างบริษัทที่ปรึกษาของเดิมนะของเดิมค่ะแต่ของใหม่ 4,200 ไม่จัดจ้างนะฮะไม่มีบริษัทที่ปรึกษาแล้ว2สำรวจออกแบบแนวท่อส่งน้ำก่อนประกวดราคาของใหม่นี่ประกวดไปเลยโดยไม่มีแบบสำรวจและออกแนวคือมันย้อนสอนซ้อนหยอนกันยังไงก็ไม่รู้นะ3มีแบบราคาสำหรับใช้ประกวดราคาอันนี้ไม่มีแบบแล้วค่ะคือคุณผู้ชมดูกันแล้วกันครับเราทำมาได้ประมาณ8ข้ออันนี้คือ4ข้อแรกอีก4ข้อเป็นยังไงครับนี่ค่ะผู้รับจ้างตามความเชี่ยวชาญของงานก็จะได้ผู้รับจ้างน้อยรายแต่ของใหม่ 4,200 นี่แยกเป็นย่อยๆแล้วก็แยกเป็นผู้รับจ้างหลายคนผู้มีสิทธิเสนอราคาตาม AVL เท่านั้นนี่ก็ไปเพิ่มผู้มีสิทธิเสนอราคานอกเหนือ AVL ระยะประกวดราคา 30-45 วันจะได้รอบครอบอันนี้เหลือ15อันนี้เรียกว่าเร่งจริงๆนะประมาณ2อาทิตย์เองแล้วก็ขออนุญาตหน่วยงานก่อนประกวดราคาอันนี้ประกวดไปพร้อมควบคู่กันขออนุญาตทีนี้ประเด็นคือคุณไปเร่งรัดอย่างเงี้ยโอกาสตายมีสูงเลยใช่ไหมโอกาสส่งผลกระทบมีอะไรบ้างน้องอาร์มโอกาสที่จะส่งผลกระทบเช่นว่าหากว่าศาลตัดสินให้ยกเลิกการประมูลล่ะแล้วไม่มีความจำเป็นจะต้องก่อสร้างโครงการ 4,200 ล้านบาทมันก็จะส่งผลกระทบต่อต้นทุนค่าน้ำรวมไปถึงผลกระทบต่อสถานการณ์เงินของบริษัทอย่างชัดเจนนะคะนั่นก็คือหนี้สินเพิ่มเติมค่ะเพิ่มขึ้นเสียค่าเช่าท่ออีกแต่ก็ไม่ได้ก่อให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้นตามมานะคะเรื่องของแบบงานก่อสร้างก็ไม่ชัดเจนก็มีโอกาสเกิดค่างานเพิ่มไปอีกแถมยังไม่รับใบอนุญาตวางท่อส่งน้ำจากหน่วยงานงานก่อสร้างยังไม่สามารถแจ้งที่จะสามารถเริ่มก่อสร้างวางท่อส่งน้ำได้แล้วก็ไปลดขั้นตอนกระบวนการจัดซื้ออันนี้ทำไปเพื่ออะไรการบริหารจัดการผู้รับจ้างรายย่อยหลายรายค่ะเขาก็จะแบ่งการก่อสร้างที่ไม่มีความชัดเจนแทนที่จะใช้ผู้รับจ้างรายใหญ่เลยเอามาบริหารจัดการงานให้ครอบคลุมจะทำให้เกิดความล่าช้าของงานในการก่อสร้างไปอีกค่ะนี่แหละผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้ค่ะครับนะครับนั่นก็คือ East Water มาถึงเรื่องรถไฟฟ้าสายสีส้มบ้างอย่างที่บอกครับตัวเลขการขอสนับสนุนจากผู้ที่ชนะการประมูลในรอบที่2พุ่งโด่งขึ้นไปถึง 78,000 กว่าล้านบาทแต่ปรากฏว่าพอ BTS 4 เปิดตัวเลขของตัวเองมาอยู่ที่ประมาณ 9,600 ล้านบาทเท่านั้นคำถามมีขึ้นอันนี้ผมก็ถามคุณผู้ชมเฮ้ย มันต่างกันตั้งเกือบร่วม 70,000 ล้านน่ะเกือบ10เท่าอ่ะทำไมถึงเป็นเช่นนั้นเอาละทางด้านของรฟม.เองเขาก็ออกมาชี้แจงเมื่อวานอย่างที่ว่าแล้วนอกจากนั้นเขามีออกเอกสารยืนยันผลการประชุมของคณะกรรมการคัดเลือกด้วยใช่ไหมฮะน้องอาร์มเป็นข่าวเมื่อวันที่16กันยายนนะคะโดยในเอกสารเนี่ยบอกว่าก็ทำการพิจารณาผลการประเมินซองข้อเสนอซองที่3ในข้อเสนอด้านการลงทุนและผลตอบแทนได้ผลสรุปก็คือบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดค่ะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านการประเมินสูงสุดโดยลำดับถัดไปคือรฟม.และคณะกรรมการคัดเลือกเนี่ยจะดำเนินการเชิญผู้ผ่านการประเมินสูงสุดเนี่ยมาเจรจาต่อรองกันตามขั้นตอนที่เขาระบุไว้ในเอกสารสำหรับการคัดเลือกเอกชนนะคะแล้วก็ตามพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและก็เอกชนต่อไปครั้งหนึ่งค่ะนะครับนั่นก็คือเขายืนยันแหละว่าการประมูลรอบนี้ถูกเขาไม่สนละว่าจะต่างกัน 70,000 ล้านหรืออะไรก็ตามแต่คุณผู้ชมครับยังไงก็ตามครม.จำไว้เลยนะครับคุณผู้ชมครม.คณะรัฐมนตรีเคยเห็นชอบหลักการแล้วว่าผู้ชนะการคัดเลือกจะต้องเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ขอรับเงินสนับสนุนรวมทั้ง2ภาคส่วนจากรัฐเมื่อคิดเป็นค่าปัจจุบันหรือ NPV ต่ำที่สุดถึงจะเป็นผู้ชนะการคัดเลือกคุณผู้ชมต้องท่องตรงนี้ต้องจำตรงนี้ไว้ก่อนเลยนะว่าคณะรัฐมนตรีเคยบอกว่าใครที่ขอสนับสนุนจากภาครัฐหรือให้ผลประโยชน์ตอบแทนจากภาครัฐดีที่สุดคำว่าขอสนับสนุนจากภาครัฐดีที่สุดคือน้อยที่สุดจะต้องเป็นผู้ชนะการคัดเลือกสมมุติถ้ารอบแรกไม่เปลี่ยน TOR กลางอากาศไม่เอาเทคนิคมารวมใครชนะเอาผมถามหน่อยมันชัดอยู่แล้วใช่เห็นตัวเลขก็ชัดแล้วเราไม่ได้ไปบอกว่ารฟม.มีอะไรที่ผิดปกติหรือมีอะไรที่ดูแล้วไม่น่าจะสะอาดแต่เราพูดในฐานะของผู้ที่ไม่อยากให้ประเทศนี้ต้องเสียเงินฟรีๆอีก 70,000 ล้านคุณผู้ชมอยากเสียไหมล่ะครับ 69,512 ล้านที่ต่างกันนะฮะแล้วพอมาดูเลยครับคุณผู้ชมการเปลี่ยนแปลง TOR จนมาถึงการประมูลครั้งที่2เนี่ยนะนอกจากจะเปลี่ยนแปลงเรื่องคุณสมบัติเรื่องการคิดคำนวณคะแนนที่แตกต่างจากการประมูลครั้งที่1แล้วในภาพรวมๆเขาค่อนข้างยังไงฮะน้องอาร์มมีหลักเกณฑ์ใช่ไหมแล้วก็มันมีเงื่อนไขพิเศษขึ้นมาสำหรับการเชิญชวนภาคเอกชนเนี่ยมาร่วมลงทุนโดยเฉพาะค่ะกำหนดราคากลางงานก่อสร้างงานโยธาไว้ค่อนข้างสูงนะคะแล้วก็ทำให้เป็นประเด็นที่ต้องติดตามเหมือนกันเพราะว่าตัวเลขของการเสนอราคาของ BM เนี่ยในเรื่องผลประโยชน์ตอบแทนของรัฐและการขอรับเงินสนับสนุนจากภาครัฐเนี่ยเป็นจำนวนเท่าไหร่กันแน่คุณมีสิทธิ์ที่จะชี้แจงทางด้านรฟม.อย่างที่เมื่อวานแต่ถ้าตัวเลขแค่นี้ยังไม่พอไปดูกระบวนการคัดเลือกดีกว่าคุณผู้ชมปรากฏว่าปูดออกมาอีกแล้วว่าผู้รับผิดชอบโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มส่วนตะวันตกที่ผ่านมาเนี่ยเขาถูกวิพากษ์วิจารณ์มากเลยนะมีเหตุผลอะไรรู้ไหมครับข้อหนึ่งน้องอาร์มว่าไปรฟม.เนี่ยเป็นผู้ว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา BMTO มาพร้อมกับกำหนดให้มีกรอบอำนาจหน้าที่เกือบทั้งหมดเลยนะคะเน้นตรงนี้นะครับเกือบนะครับหรือพูดง่ายๆทั้งหมดในการกำหนดรูปแบบค่ะการพิจารณาโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มตั้งแต่กำหนดเลยให้เป็นผู้ดำเนินการศึกษาไปทบทวนรายละเอียดความเหมาะสมเรื่องออกแบบจัดเตรียมเอกสารประกวดราคารวมไปถึงดำเนินงานตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการของรัฐ 2535 ด้วยและตรงนี้แหละครับที่เป็นคำถามทันทีว่าเอาล่ะรฟม.คุณไปจ้าง BMTO ให้ทำทั้งหมดก็เกือบทั้งหมดอย่างที่ว่าแล้วทำไม TOR ของคุณเนี่ยที่คุณอ้างว่าจะให้เอกชนหรือผู้รับเหมาที่มีงานโยธาสามารถเข้าประมูลได้14รายแต่พอทำไปทำมาเหลือแค่2รายเท่านั้นใช่ค่ะนะฮะเอาข้อ2เรื่องกระบวนการในการกำหนดราคากลางของรถไฟฟ้าสายสีส้มเนี่ยมูลค่านะคะเงินสนับสนุนค่างานโยธาหรือว่าราคากลางเป็นการกำหนดโดยคณะกรรมการที่จะมีรองผู้ว่ารฟม.นั่งเป็นประธานร่วมกับผู้แทนหน่วยงานราชการแล้วก็เจ้าหน้าที่อื่นๆของรฟม.นะคะก็จะมีรายชื่อนี่แหละค่ะตามข้อมูลที่เขาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์รฟม.นะคะก็จะมีรายชื่อทั้งคณะกรรมการผู้กำหนดราคากลางรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงตรงนี้นะคะสายตะวันออกก็คือศูนย์วัฒนธรรมมีนบุรีค่ะครับตั้งแต่รองผู้ว่าการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนนะไปจนถึงผู้อำนวยการกองจัดหาพัสดุโครงการรวมไปถึงคณะกรรมการคัดเลือกตามมาตรา 36ที่เป็นผู้ตัดสินใจผลการประมูลทั้งการสั่งหรือแก้ไข TOR การประมูลและยกเลิกครั้งที่1จนมาถึงครั้งที่2เนี่ยด้วยเงื่อนไขต่างๆตามข้อเสนอของบริษัทที่ปรึกษาโครงการที่มีรองผู้ว่ารฟม.ทำหน้าที่ประธานกรรมการและผู้ว่ารฟม.ทำหน้าที่กรรมการและเลขานุการเนี่ยถามจริงๆตรงนี้คุณผู้ชมเหมือนชงเองกินเองไหมถามเฉยๆตั้งเองมีอำนาจเต็มเองตั้งคนข้างในเองคือมันเสี่ยงต่อข้อครหาไม่ได้กล่าวหานะครับแต่มันเสี่ยงไง พอผลการประมูลออกมาปรากฏตัวเลขขอ 78,000 อีกเจ้าหนึ่งที่ตกไปประมูลยังไม่ได้ทั้งที่เขาก็สร้างรถไฟฟ้ามาเหมือนกันขอแค่ 9,600 ทำไมมันจึงเป็นเช่นนั้นนะฮะนี่ผู้เชี่ยวชาญระบบขนส่งให้ความเห็นกับท็อปนิวด้วยใช่ไหมฮะน้องอาร์มถึงการกำหนดราคากลางนะคะในส่วนของมูลค่าเงินที่ขอจากภาครัฐโครงการสายสีส้มนี่แหละค่ะว่าผู้เชี่ยวชาญท่านนี้มองว่าถ้าหากว่าไปพิจารณาจากตัวเลขของ BTS ที่มีการเปิดซองประมูลไปเมื่อปี 63 มียอดเงินจากภาครัฐเนี่ยประมาณ 9,600 ล้านขอจากรัฐนะฮะ 9,600 ล้านแต่ถ้าไปเทียบกับการยื่นข้อเสนอตัวเลขขอรับเงินสนับสนุนจากภาครัฐของ2บริษัทที่ผ่านมาการพิจารณาของรฟม.และมูลค่าสูงกว่าเป็น10เท่าทั้งที่ราคากลางเนี่ยอยู่ที่ 96,000 ล้านบาทส่วนตัวมองว่าเนื่องจาก BTS มีการคำนวณแล้วว่าด้วยกรอบ TOR ที่กำหนดและภายใต้แผนงานก่อสร้างกับผลประโยชน์ตลอดระยะเวลาสัมปทานนะคะจึงประเมินเงินในการขอสนับสนุนจากภาครัฐระดับดังกล่าวนี้แหละค่ะและความผิดปกติเรื่องของราคากลางรถไฟฟ้าสายสีส้มของรฟม.แหล่งข่าวรายนี้ตั้งข้อสังเกตค่ะว่าในทางปฏิบัติผู้ประเมินราคากลางเนี่ยอาจจะอัพตัวเลขสูงขึ้นไปจากการมูลค่าประเมินไว้อีกด้วยนะคะประมาณ 10-20% แล้วค่ะเพื่อให้มีวงเงินเหลือเป็นเงินทอนตามระบบราชการและกรณีการประมูลโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มครั้งที่2สมมติบริษัท A อาจขอเงินสนับสนุนจากภาครัฐเต็มที่ละประมาณ 90,000 ล้านบาทเพียงแต่ว่ามูลค่าผลตอบแทนคืนให้ภาครัฐเนี่ยไม่ถึง 90,000 ล้านบาทจึงทำให้ตัวเลขการขอเงินสนับสนุนนะคะมีจำนวนติดลบสูงมากกว่ากรณีของ BTSC หลายเท่าตัวไงคะสองเรื่องนี้นะครับทั้ง EEC ทั้ง East Water แล้วก็ทั้งเรื่องของรถไฟฟ้าสายสีส้มฝากคุณผู้ชมไว้กันละกันเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดียวครับ